กอแดงจ้ะพี่น้องจุ่มกำลังงามเลยจ้ะทางล้างผลกระบาลเนาะจ้ะมาคู่มือเนาะบ่ได้มาแค่มือมองได้เก็บคู่มือครับพี่น้องแต่ว่าคู่มือเพิ่นก็บ่ได้เกิดร้ายปานนี้เนาะคู่มือออกแต่ละ2ซ้ําดอกเนาะจ้ะจุ่มนึงครับมีแต่งงามจ้ะพี่น้องเป็นจุ่มเป็นเงาจ้ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่และเก็บซี่เก่าซี่ใหม่ผู้เขามาชมตลกน้ำครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันกับบ่าวนัดกับซอกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบพ่อกันที่เก่าจ้ะพี่น้องหลังจากที่หยุดไปมื้อนึงจ้ะติดธุระจ้ะพี่น้องวันนี้ก็เลยพาเดินทางเข้าป่าเราหาเบิ่งเฮ็ดจ้ะก็ไปลุ้นไปชมน้ำกันจ้าว่ามื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังแหน่ไปกันเลยจ้ะไปครับพี่น้องไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับมื้อนี้หลังจากเมื่อวานยุดไปมื้อนึงครับพี่น้องติดธุระครับเลยบ่ได้มาวันที่มาช่วงบ่ายฝนก็ตกแห้งครับพี่น้องก็เลยบ่ได้มาครับกับมื้อนี้มาพอกันเช้ามื้อนี้ก็วันที่19มิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับตรงกับมื้อวันจันทร์ครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ครับหลังจากบ่ได้เข้าป่ามามื้อนึงครับพี่น้องเฮ็ดหยังเพิ่นสิออกแน่ครับกอแดงจ้ะพี่น้องจุ่มกำลังงามเลยจ้ะอันนั้นแมงกินเนาะแต่ดอกพุ่นเนาะจุ่มนึงจ้ะปุ่นดำจ้ะพี่น้องดอกทุกผู้เลยจ้ะดอกใหญ่พันนะพี่จ้ะอีกจุ่มหนึ่งจุ่มนี่พี่น้องจะจุ่มงามๆจ้ะจ้ะพี่น้องมีแต่ชมงามๆเนาะเบิ่งดีแล้วครับบ่ได้มาเมื่อวานบ่ได้มาเมื่อวานเนาะเมื่อวานบานเบิดครับติดภารกิจจ้ะพี่น้องติดธุระจ้ะมามื้อนี้โอ้เสียดายจังจ้ะทางล้างผลกระบาลเนาะจ้ะมาคู่มือเนาะบ่ได้มาแค่มื้อวานมองได้เก็บคู่มือครับพี่น้องแต่ว่าคู่มือเพิ่นก็บ่ได้เกิดร้ายปานนี้เนาะคู่มือออกแต่ละ2ซ้ําดอกเนาะจ้ะบ่มาเมื่อวานเดียวนี่จ้ะพี่น้องเมื่อวานออกร้ายแฮงครับพี่น้องซึ่งคักแฮงเมื่อวานบ้านก็ถือฝนครับนี่จะจูมใหญ่ๆซ้ําหน้าคันจูมนะบ้านก็สิเฮ็ดเสือเพิ่นไว้จ้ะพี่น้องเพิ่นเปื่อยแฮงเนาะเป็นบานถือฝนครับก็สิฝนจ้ะอ่อนไปเลยจ้ะเปื่อยนะครับเก็บไปก็สิบ่หอดเหือนเนาะสักก่อนปล่อยไว้เป็นเสือคือเก่าครับจุ่มนึงจ้ะผึ่งพาร่ายจ้ะขาลายจ้ะยังแข็งอยู่จ้ะพี่น้องจุ่มเลยพี่น้อง
าไข่จ้ะพี่น้องสองดอกจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะจุ่มหนึ่งข้างต้นไม้สามเนาะหนึ่งดำจ้ะผึ่งขาลายจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะต้นไม้เลยจ้ะสองจูมจ้ะดำครับจะสีชมพูสีดำดูสองจูมนะดอกนี้ใหญ่ยังจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เห็นหางยังจ้ะพี่น้องก็เลี้ยงก็อ้าวจ้ะจุ่มงามมั้งจ้ะนี่ต่อฝายจ้ะไปจ่ายดอกนึงบักใหญ่หนึ่งอยู่ข้างๆกันเลยเนาะพี่น้องเห็นดีแล้วดอกเดียวอะไรนี่พี่บ้านะมันอยู่ในเงาหยาเนาะใช่ละพี่น้องครับขาวๆนี่จ้ะเห็นแต่ฝ่ายเป็นขาวๆครับเป็นเห็ดพอฝายเนาะใช่ไหม
นี่ดิพี่สักก่อนพี่ก็แม่นบ่จ้ะนอนนี่พี่น้องนายแห้งพี่กับเต้าจ้ะพี่บ้านะพี่กับเต้าวันนี้จะดอกงามจ้ะผมชอบกอยดอกหนึ่งสองคนเลยสามคนงามเลยจ้ะพี่น้องจุ่มนึ่งครับมีแต่งามจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกเกาเป็นครับมันเปื่อยแล้วเนาะเป็นเสือจ้ะจะจุ่มงามจ้ะพี่น้องมีดอกนู่นนะจ้ะจุ่มยังไงเลยเนาะเป็นจุ่มเป็นเงาจ้ะพี่น้องหมูเดียวได้เลยจ้ะจะจุ่มๆเลยจ้ะดังใหม่ๆจ้ะจุ่มหนึ่งมานะมาง่ายๆเลยนะดูมันครับต้องฝ่าเก็บพี่น้องยุ่งร้ายแห้งครับ
เก็บเป็นแนวๆด้วยแต่พี่น้องเฮ็ดโมเดียวครับอยู่นี้ลายดอกเติบเนาะที่เบ้านะเสียงโยงพี่น้องยิงยางยิงยางอยู่ครับแต่ดอกงามๆเลยเนาะแต่พี่น้องคนกำลังพอดีกินเลยจ้ะพี่น้องคือจุดเลยเนาะแกงแสบเพื่อกันจ้ะเป็นตับเต่าสูงงามจ้ะตับเต่าจ้ะพี่น้องจะง่ายๆเลยจ้ะมันคือก็เองจ้ะจูงกันจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางครับบ้านครับมาสรุปผลงานกันครับซอกกอยครับมื้อนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮาจ้ะพี่น้องมันสุดยอดจ้ะพี่น้องมื้อนี้ตานี่เฮาเต็มกระตาเลยจ้ะพี่น้องมีแต่เห็ดผึ่งทับเต่าล้วนๆจ้ะก็ไปพอเอาโมนึงจ้ะมีแต่ดอกกําลังจูมเลยจ้ะพี่น้องถือว่ามานคักจ้ะตานี่เฮาเป็นเห็ดรวมๆเลยจ้ะพี่น้องก็สิมีเห็ดผึ่งดําเห็ดผึ่งค้าลายจ้ะแล้วก็มาได้เห็ดละงกโมนึงจ้ะพี่น้องเห็ดกอก็ไปพอโฮมนึงจ้ะแล้วก็พอเห็ดเขาไข่จ้ะพี่น้องก็มานอยู่จ้ะพี่น้องมันแม่นสิบ่มานจ้ะพี่น้องหลังจากที่บ่ได้มามื้อนึงก็มานสุดยอดจ้ะมื้อนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้าพิกัดของเฮามื้อนี้ก็ป้าบันน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ามื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานครับพี่น้องบ่แต่สิบ่มานครับแหลกๆก็ไปรอหาเบิ่งเฮ็ดเพิ่งร่วมครับพี่น้องก็ไปได้เพิ่งร่วมตานึงครับก็เลยมารอเบิ่งเฮ็ดเพิ่งทับเต่าก็มาหมานเพิ่งทับเต่าหมู่นึงครับพี่น้องได้จนเต็มตาเนาะสกอยจ้าเฮ็ดก็ยังหันออกครับพี่น้องออกก็เป็นเฮ็ดเพิ่งพอได้เก็บพี่น้องออกข้างๆครับแต่ออกบ่หลายครับพี่น้องเปลี่ยนมือไว้มาเก็บก็สิพอได้เก็บอยู่เนาะสกอยจ้าเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้บ้านนายก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงซำนี้ครับเป็นคลิปของวันที่19มิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนายกับสาวก้อยไว้นำครับสำหรับคลิปนี้บ้านนายกับสาวก้อยก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านกันครับพบกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสวัสดีครับ